สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา57นะครับโจทย์กำหนดให้ A เท่ากับเมทริกของ AIJ เป็นเมทริกมิติ 3x3 ซึ่ง det A มากกว่า0และ MIJ ของ A เป็นไมเนอร์ของ AIJ โดยที่เมทริกของไมเนอร์ IJ เท่ากับ1-1-2-3-2-4-5-1-3 ถ้า A inverse เท่ากับเมทริกของ BIJแล้ว b11+b12+b13 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็ข้อนี้ให้หา b11+b12+b13 มาบวกกันนะครับซึ่ง b เป็นตำแหน่งของ a inverse นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่แบงค์จะต้องหา a inverse ให้ได้ก่อนปกติในการหา a inverse เราต้องรู้อะไรบ้างนะครับ a inverse นั้นมันคือ1ส่วน det a แล้วก็คูณกับ adjoint aนะครับซึ่งเราบอกว่า adjoint A หาจากอะไร adjoint A ก็เกิดจากนะครับเมทริกของ cofactor A ทั้งหมดเลยที่เราจะต้องหามาแล้วมาทำ transpose ซึ่งปกติเลย cofactor A นะครับหรือการหา cofactor ทีละตำแหน่งเนี่ยเกิดจากการเอาลบ1ยกกำลัง i บวก j คูณกับ minor ij ซึ่งจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง cofactor กับ minor นั้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายตามตัวยกกำลังตัวนี้ถ้าหากตัวยกกำลังตัวนี้เป็นเลขคี่ออกมาก็แปลว่ามันตรงข้ามได้เครื่องหมายตรงข้ามกับ minor เดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้มันคือตำแหน่ง1 1ถ้าเอา1บวก1ออกมามันได้เป็น2ดังนั้นถ้า2เป็นเลขคู่แปลว่า cofactor ij นะครับถ้าพี่แบงค์เขียนเป็น cofactor ij ของเมทริกซ์ A ก็จะมีค่าเท่ากับได้เป็นเครื่องหมายเดิมแต่พอตัวนี้มันเป็นตำแหน่ง1 2ถ้าหากบอกว่าตัวนี้คือตำแหน่ง1 2เอา1บวก2นะครับผลปรากฏออกมาว่ามันเป็นเลขคี่เลขคี่ลบ1ยกกำลังเลขคี่ต้องได้ติดลบทำให้เครื่องหมายเนี่ยมันตรงข้ามกับของไมเนอร์เดิมไมเนอร์เดิมมันเป็นลบ1อยู่แปลว่าเครื่องหมายมันตรงข้ามกันออกมาแปลว่าตัวนี้ออกมาก็ได้1ครับทีนี้ตัวเลข2 2เกิดจากตำแหน่ง1 3ซึ่งผลปรากฏว่าตัวนี้ผลบวกออกมาได้เลขคู่แปลว่าคำตอบออกมานั้นก็ได้เครื่องหมายเดิมอยู่นะครับก็ทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือ2 1ผลบวกออกมาเป็นเลขคี่เลขคี่แปลว่าเครื่องหมายต้องตรงข้ามนะครับมันก็เลยออกมากลายเป็นลบ3ส่วนตัวนี้มันคือตำแหน่ง2 2ผลบวก2 2ก็คือออกมากลายเป็นเลขคู่ได้4ออกมาเป็นเลขคู่แปลว่าได้คำตอบเป็นเครื่องหมายเดิมส่วนตัวนี้มันออกมาเป็นตำแหน่ง2 3ผลบวกออกมาเป็นเลขคี่นะครับเลขคี่แปลว่าเครื่องหมายต้องตรงข้ามเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวนี้ออกมากลายเป็น4นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับพี่แบงค์ขอทำเร็วๆแล้วนะก็จะมีเครื่องหมายตรงข้ามอยู่4ตำแหน่งคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้แล้วสุดท้ายก็คือตัวนี้นอกนั้นจะเป็นเครื่องหมายเหมือนเดิมหมดนะครับก็คือ5กับ3ดังนั้นพอพี่แบงค์รู้โคแฟกเตอร์เพียงก็สามารถรู้ได้ว่า adjoint คืออะไรตอนนี้ adjoint A ก็คือเอาเมทริกนี้มาทำ transpose การทำ transpose ก็คือเปลี่ยนจากแนวนอนให้มาเป็นแนวตั้งจากแถวที่1ก็กลายเป็นหลักที่1จากแถวที่2ก็กลายเป็นหลักที่2จากแถวที่3ก็เลยกลายเป็นหลักที่3อันนี้คือได้ adjoint A มาทีนี้พอเราได้ adjoint ตัวนึงอีกตัวนึงที่เรายังขาดอยู่ก็คือ det a แต่ det a มันเกี่ยวข้องกับ adjoint ยังไงเราบอกว่า det นะครับโอเคเดี๋ยวเพียงเขียนสูตรข้างๆนี้ให้ det ของ adjoint a มีค่าเท่ากับ det a ยกกำลังด้วยมิติลบ1ดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเราทำก้อนนี้ออกมา det ของadjoint A นะครับก้อนนี้เราหาออกมาต่อแถวต่อหลักก็ได้นะครับ
ตัวนี้ก็คือ112ลบ3 2 4คูณลงออกมาได้6คูณลงออกมาได้6คูณลงออกมาได้20พอไล่คูณขึ้นกลายเป็นลบ20ไล่คูณขึ้นกลายเป็นบวก4แล้วก็ไล่คูณขึ้นออกมากลายเป็นบวก9เพราะฉะนั้น20ลบ20หายไปตัวนี้ออกมาคือ25นะครับทีนี้จากสูตรที่เมื่อกี้เราเขียนกันไว้แปลว่าตัวนี้ก็เลยออกมากลายเป็นเดท A แล้วยกกำลังมิติลบ1ก็คือ3ลบ1เพราะฉะนั้นแปลว่าเดท A ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25จึงบอกได้ว่าเดท A มีค่าเท่ากับ5หรือลบ5แต่เนื่องจากโจทย์บอกว่าเดท A ต้องมากกว่า0แปลว่าลบ5ใช้ไม่ได้เราใช้5นะครับเพราะฉะนั้นพอเอามาเขียนให้มันประกอบกันให้กลายเป็น A inverseพี่แบงค์เลยรู้ว่า A inverse นั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วน5คูณกับ adjoint adjoint ก็คือก้อนนี้ก็คือ1ลบ3 5 1 2ลบ1 2 4แล้วก็3พอเอา1ส่วน5กระจายเข้าไปตัวนี้ก็คือ1ส่วน5ลบ3ส่วน5 5ส่วน5 1ส่วน5 2ส่วน5ลบ1ส่วน52ส่วน5 4ส่วน5แล้วก็3ส่วน5โจทย์ต้องการหาณตำแหน่ง1 1 1 2 1 3ซึ่งก็คือตรงนี้ป่ะครับแล้วให้เอามาบวกกันก็คือเอา1บวกด้วยลบ3บวกด้วย5แล้วส่วนด้วย5อยู่เพราะฉะนั้นออกมาตัวนี้ก็ออกมากลายเป็น3ส่วน5นะครับคำตอบข้อนี้พี่แบงค์ก็เลยตอบช้อยส์3นะครับข้อนี้จริงๆแล้วสิ่งที่แบงค์ทำนะมันก็แค่ทำตามสูตรไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าใช้ไหวพริบนิดนึงตรงที่ว่าเราอยากจะทำโคแฟกเตอร์เนี่ยพี่แบงค์อาจจะไม่ต้องไปนั่งเขียนทีละตัวเอาลบ1ยกกำลัง1บวก1แล้วคูณกับไมเนอร์1 1ไมเนอร์1 1ก็คือตัวนี้ค่อยๆเขียนต้องเราต้องทำ9ตัวเนี่ยแต่จากที่เมื่อกี้พี่แบงค์ใช้เพียงก็จะบอกว่าดูแค่ว่าเครื่องหมายมันเหมือนเดิมหรือเครื่องหมายมันตรงข้ามแค่นั้นเองนะครับก็คือดูจากเลขยกกำลังเป็นเลขคู่กับเลขคี่ก็ใช้เทคนิคนี้เข้ามาช่วยนิดนึงนะครับ